เวลา 15:11 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงเททองหล่อพระประธานประจำวิหารพระเจ้า5พระองค์และทรงบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ17ปีวันละสังขารหลวงปู่สวงซึ่งตรงกับวันที่8กันยายนทุกปีโดยพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเจ้าอาวาสร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเคารพสักการะบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชารวมทั้งเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณและเป็นอนุสติเตือนใจให้ทำความดีและเว้นความชั่วตามแบบอย่างของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเป็นพระเกจิอาจารย์ชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยแถบชายแดนไทยกัมพูชาตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระนักปฏิบัติที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงให้ความเคารพเนื่องจากเป็นพระที่มีอุเบกขาสูงสันโดษสมถะและเป็นพระที่มีเมตตาต่อชาวบ้านเมื่อมรณภาพแล้วจึงได้อัญเชิญสรีระสังขารมาที่วัดเพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะศูนย์วัดไพรพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อปี2524เดิมเป็นสำนักสงฆ์ไพรพัฒนาต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้มาจำพรรษาและดำเนินการขอจัดตั้งวัดได้รับพระราชทานวิสุงคมัสสีมาในปี2550ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา26รูปโอกาสนี้ทรงปลูกต้นพยุง1ต้นพร้อมประทานต้นพยุงและพันปลาแก่ผู้แทนมูลนิธิหลวงปู่สวงเพื่อนำต้นไม้ไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนพันปลานำไปปล่อยในสระน้ำที่ทางมูลนิธิดำเนินการจัดสร้างจากนั้นประธานเอกสารสิทธิ์ในการถ่ายชีวิตโคแก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจาก7ตำบลในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริแล้วส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง